ในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ารุกตีตลาดรถยนต์น้ำมันมากขึ้นทำให้เหล่าลูกค้าเริ่มมีความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นกันแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกังวลกับการใช้งานรถยนต์ดังกล่าวอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรถและถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ราคาแพงที่สุดในตัวรถความเสื่อมโทรมของแบตเตอรี่ซึ่งแสดงถึงการสูญเสียความจุเมื่อผ่านไปตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นของรถเป็นหนึ่งในข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดของผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ยิ่งชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นเท่าใดก็ยิ่งป้องกันไม่ให้ถูกทิ้งเพื่อรีไซเคิลนานขึ้นเท่านั้นและยังสามารถช่วยให้รถทั้งคันนั้นทำงานได้นานขึ้นอีกด้วยโดยปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นหัวข้อหลักที่ทางเทสลานั้นให้ความสนใจเช่นกันและมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในปีนี้บริษัทได้อัปเดตสถิติจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Model S และ Model X และอ้างว่าสามารถรักษาความจุของแบตเตอรี่ได้ประมาณ 90% หลังจากที่ใช้งานไปแล้ว 200,000 ไมล์หรือ 320,000 กิโลเมตรโดยข้อมูลในกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่าการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่นั้นจะชันในช่วง 100,000 ไมล์แรกจากนั้นจะเริ่มช้าลงและคงที่ในช่วง 100,000 ไมล์ถัดไปและทางเทสลาเชื่อว่าระยะทาง 200,000 ไมล์คือระยะทางที่รถคันดังกล่าวจะถูกทิ้งและเลิกใช้งานโดยชุดแบตเตอรี่ของเทสลานั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารถยนต์น้ำมันพวกเขาประเมินว่ายานพาหนะจะถูกทิ้งหลังจากใช้งานไปประมาณ 200,000 ไมล์ในสหรัฐอเมริกาและประมาณ 150,000 ไมล์ในยุโรปแต่ไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ทุกชุดของเทสลานั้นจะมีอัตราการเสื่อมที่เท่ากันนะครับโดยในปีที่แล้วมีรายงานว่าแบตเตอรี่ของเทสลาระหว่างแพ็ค90กิโลวัตต์ชั่วโมงและแพ็ค85กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นมีอัตราการเสื่อมที่แตกต่างกันจากกราฟคืออัตราการเสื่อมของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาซึ่งจุดสีเขียวนั้นเป็นแพ็คแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนสีน้ำเงินนั้นเป็นแพ็ค85กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยในแกน Y นั้นแสดงถึงความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ในปัจจุบันของรถยนต์มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งดึงมาจากระบบจัดการแบตเตอรี่ของ Tesla เองและแกน X คือปริมาณการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ผ่านมามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงจากกราฟนั้นจะแสดงให้เห็นว่าแพ็คแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ที่ประมาณ85กิโลวัตต์ชั่วโมงของความจุที่ใช้ได้และลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ6กิโลวัตต์ชั่วโมงหลังจากใช้งานไปประมาณ 20,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือประมาณ235รอบซึ่งตัวรถนั้นน่าจะวิ่งได้ประมาณมากกว่า 60,000 ไมล์แล้วส่วนแพ็คแบตเตอรี่85กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นจะเริ่มต้นด้วยความจุที่ประมาณ 80.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงและลดลงโดยเฉลี่ย3กิโลวัตต์ชั่วโมงเหลือประมาณ77กิโลวัตต์ชั่วโมงหลังจากใช้งานไป 20,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นหมายความว่าในช่วง 2-3 ปีแรกของการใช้งานนั้นชุดแบตเตอรี่90กิโลวัตต์ชั่วโมงจะมีอัตราการเสื่อมของแบตเป็น2เท่าของชุดแบตเตอรี่85กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอย่างไรก็ตามข้อมูลอัตราการเสื่อมของแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นใช้ได้กับ Tesla Model S และ Model X ที่ใช้แบตเตอรี่รุ่นเก่าเท่านั้นส่วนแบตเตอรี่รุ่นที่3ของค่ายนั้น Tesla อ้างว่าจะมีอายุการใช้งานมากกว่า 500,000 ไมล์หรือ 800,000 กิโลเมตรและเทสลาตั้งเป้าที่จะให้แบตเตอรี่รุ่นถัดไปนั้นมีอายุการใช้งานได้มากกว่า1ล้านไมล์หรือ1ล้าน6แสนกิโลเมตรและอีกหนึ่งจุดที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือการรับประกันแบตเตอรี่ของเทสลาสำหรับการรับประกันแบตเตอรี่ของเทสลานั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่นโดยรุ่น Model S และ Model X ซึ่งถือเป็นรุ่นท็อปของค่ายนั้นจะมีการรับประกันนาน8ปีหรือ 240,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อนโดยมีความจุแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 70% ตลอดระยะเวลาการรับประกันส่วนรุ่นอื่นๆนั้นก็ใกล้เคียงกันโดยรุ่น Model 3 Standard Range นั้นมีการรับประกันที่ 160,000 กิโลเมตรและรุ่นอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้มีการรับประกันที่ 192,000 กิโลเมตรโดยสรุปแล้วจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าระยะทาง 200,000 ไมล์ทำให้แบตเตอรี่ของ Tesla นั้นเสื่อมไป 10% และกว่าที่แบตเตอรี่จะเสื่อมถึง 30% และมีอัตราการเก็บพลังงานเพียง 70% นั้นรถก็น่าจะวิ่งไปแล้วราว 600,000 ไมล์หรือ 960,000 กิโลเมตร
หากเทียบกับอัตราการใช้งานรถยนต์ทั่วไปโดยเฉลี่ย 2,500 กิโลเมตรต่อเดือนจะได้384เดือนหรือ32ปีกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเทสลาทำตามอย่างที่พูดไว้ได้คือแบตเตอรี่ที่วิ่งได้1ล้านไมล์ล่ะรถคันนี้จะวิ่งได้กี่ปีคำตอบก็คือ53ปีเรียกได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวนั้นส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยทีเดียว